แจ็คกี้หมิงก็กลับมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับจากช่วงคราวก่อนเนี่ยผมได้พยากรณ์ของช่วงปลายปี2559เอาไว้นะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสมีการโยกย้ายราศีในช่วงวันที่7สิงหาคมก็ผมก็พยากรณ์ไปทุกราศีเลยนะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ตามสัญญานะครับว่าจะพยากรณ์ของปี2560นะครับก็คือในปี2560เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของแต่ละราศีมากมายทีเดียวเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีดาวใหญ่นะครับระดับเขาเรียกระดับก็อดฟาเธอร์ระดับบิ๊กนะครับย้ายราศีถึง3ดวงนะครับซึ่งการยกย้ายของดาวตรงนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่ต้องเป็นสินแสเป็นอาจารย์หรือว่าศึกษาด้านของโหราศาสตร์เท่านั้นนะครับถึงจะรู้ว่าดาวใหญ่แต่ละดวงเนี่ยมันยกย้ายช่วงไหนและมีผลอย่างไรต่อทุกๆราศีนะครับ1คือดาวราหูนะครับจะย้ายในช่วงเดือนสิงหาคมอันนี้ก็เป็นดาวใหญ่เลยนะฮะดาวราหูนะครับหลายท่านรู้จักกันดีนะครับ2ดาวพฤหัสอันนี้คือดาวสุภเคราะห์ใหญ่ดาวจูปิเตอร์นะครับเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เลยเป็นสุดยอดของดาวที่มีพลานุภาพมหาศาลนะครับจะย้ายในช่วงกันยายนสุดท้ายก็คือดาวเสาร์นะครับซัตเทิร์นหรือว่าดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์เนี่ยมันจะมีการยกย้ายแบบแปลกๆในช่วงปี60มันย้ายอย่างนี้ครับมันเดินหน้า1ราศีนะครับก็คือในช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะครับมันเดินหน้าจากราศีพิจิกไปถูกไปสู่ราศีธนูแล้วมันก็เดินถอยหลังนะครับเดินถอยหลังกลับมาพิจิกเหมือนเดิมแล้วก็เดินหน้าอีกครั้งนึงในช่วงธันวาคมของปี60ฉะนั้นโคตรดาวใหญ่3ดวงนี้นะครับระดับบิ๊กระดับก็อดฟาเธอร์เนี่ยยกย้ายราศีแน่นอนครับมีผลกระทบถึงแต่ละราศีอย่างมากมายทีเดียวสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษลัคนาราศีเมษนะครับในปี2560ในปีหน้าเป็นปีที่คุณจะทำงานหนักนะครับฟังให้ดีนะครับในปี2560ที่จะถึงเนี่ยนะครับเป็นปีที่คุณจัดทำงานหนักและเป็นปีแห่งการทุ่มเทเป็นปีแห่งการทำงานหนักและเป็นปีแห่งการทุ่มเทนะครับแต่จะเป็นปีที่คุณมีความสำเร็จอย่างมากมายมหาศาลนะครับฟังผมพูดนะครับคุณจะมีความสำเร็จอย่างมากมายมหาศาลนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงลงไปหรือทำมันขึ้นมาอย่างมากมายหลายโปรเจกต์เนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นชื่อเสียงเป็นเนื้องานอย่างดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเงินมันก็มีเข้ามามากมายเช่นกันแต่ในปี2560ในปีหน้าการเงินที่คุณได้มามันจะถูกเอาไปต่อยอดทางธุรกิจนั่นจะหมายความว่าคุณจะไม่ได้เก็บเงินสดไว้ใช้สุดรุ่ยสุดร้ายเท่าไหร่นะครับคุณจะเอาไปต่อยอดธุรกิจให้มันเพิ่มพูนให้มันงอกเงยให้มันสำฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนนะครับในปี2560ในปีหน้าธุรกิจที่เด่นสำหรับชาวราศีเมษมีดังต่อไปนี้1ธุรกิจที่ต้องดีลกับคนต่างชาติต้องดีลกับคนต่างชาติธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายของให้กรุ๊ปทัวร์จะเป็นทัวร์จีนทัวร์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งสำเร็จดีมากนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกต่างชาติ import export หรือธุรกิจที่คุณจะต้องเดินทางบ่อยๆนะฮะ2ธุรกิจที่เทาๆธุรกิจเทาๆนะฮะคุณไปแปลความหมายเอาละกันอะไรที่ไม่ค่อยถูกกฎหมายนักหรือว่ามันเปิดเผยไม่ได้สำหรับชาวราศีเมษปีหน้าจะทำได้ดีผมบอกก่อนว่าอาจารย์แจ็คกี้หมิงไม่ได้แนะให้คุณไปทำอะไรที่ไม่ดีนะครับแต่ตามดวงดาวมันออกมาเป็นลักษณะนั้นด้วยอิทธิพลของดาวราหูดาวใหญ่ต่างๆนะครับในปี2560นะครับ3ธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิงของสวยงามของผู้หญิงเสื้อผ้าสปาความงามและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพันธุ์ธัญอาหารเกษตรแปรรูปก็ได้ธุรกิจที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดตรงนี้ในปี2560
ชาวราศีเมษจะทำมันได้อย่างดีนะฮะจะทำมันได้อย่างดีทำผลกำไรให้มากมายทีเดียวแล้วก็เป็นปีที่คุณจะทุ่มเทอย่างมากๆนะฮะในช่วงต้นๆปีนะครับประมาณมกราคมกุมภาช่วงนี้อาจจะมีความขุ่นขักนิดหนึ่งการงานจะต้องต่อรองมากเป็นพิเศษต้องต่อรองทั้งเรื่องของราคาทั้งเรื่องของคนที่จะเข้ามาช่วยงานไอ้ลูกน้องเก่งๆมันก็เรียกค่าตัวแพงซึ่งจะไม่เอามันก็ไม่ได้เพราะเราต้องใช้ให้เข้ามาช่วยงานเราให้มันสำเร็จนะครับคุณจะหมุนเงินทีเดียวในช่วงประมาณมีนาเมษาชาวราศีเมษจะหมุนเงินทีเดียวนะครับพอต่อเข้าในช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาช่วงเนี้ยชาวราศีเมษจะสปีดในเรื่องของงานได้อย่างดีมากงานสำเร็จเข้าเป้าหลายอย่างเลยฮะนะฮะแล้วก็ท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารหรือว่าธุรกิจเกี่ยวพวกไอทีนะครับหรือว่านักศึกษาหรือใครก็ตามที่เรียนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของนิเทศศาสตร์หรือพวกสื่อสารมวลชนหรือว่า mass communicationในช่วงปลายปีจะดีมากนะครับจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากแล้วการงานของคุณนะครับในช่วงกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนี้งานดีมากชาวราศีเมษไปสังเกตได้เลยนะฮะช่วงกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาไอ้ช่วงที่ดาวใหญ่มันย้ายนี่แหละโอ้โหงานคุณดีมากดีโคตรๆนะฮะงานเข้าเป้าลูกค้าดีผลตอบแทนดีแล้วก็คนที่รอตำแหน่งนะคนที่อยู่ในวงราชการและวิสาหกิจอาจารย์เจ๊กิ่งหมิงบอกเลยว่าในปี2560คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งจะมีข่าวดีเข้ามาแน่ๆในช่วงเดือนตุลาคมไปละเป็นช่วงที่ดีมากนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะฮะในช่วงปี2560คุณจะไปเจอกับรักแปลกๆนะรักที่ไม่ค่อยเปิดเผยรักที่ต้องหลบซ่อนหรือต้องแอบเจอกันบางคนก็อาจจะเจอรักแบบต้องรักกินขโมยกินนะไปเป้าหมายเอานะฮะเป็นพวกรักซ้อนต่างๆฉะนั้นท่านที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วให้ระวังความรักในแบบนี้นะฮะคุณจะเจอแน่ๆในช่วงปี2560มันก็จะบอกว่ามันดีหรือเสียเนี่ยมันตอบยากเพราะว่ามันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนซึ่งไอ้เรื่องนี้แม่งเป็นเรื่องที่มันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่การใช้ชีวิตของแต่ละคนแต่ผมบอกว่าในปี60คุณจะเจอรักแบบเนี้ยนะฮะรักที่รักกันแต่เปิดเผยไม่ได้รักที่ต้องรักกินขโมยกินบ้างนะฮะหรือว่าต่างคนต่างมีคู่อยู่แล้วรักดันทะลึ่งมารักกันมาเจอกันแม่งโคตรเลยนะฮะแล้วก็รักแบบแปลกๆนั่นปี2560นะครับสำหรับชาวราศีเมษที่เป็นคนเป็นข้ามเพศอ่ะก็คือเป็นเกย์เป็นทอมเป็นตุ๊ดเป็นดี้หรืออะไรก็แล้วแต่ในปี2560เนี่ยคุณไปดูนะฮะความรักของคุณจะมีการขึ้นลงๆอย่างสวิงสวายมากๆเลยคุณจะเจอรักในลักษณะที่คุณแบบคือเห็นหน้าแล้วมีความรู้สึกมีความปรารถนาที่อยากจะใช้ชีวิตด้วยกันอยากจะคบหากันคุณจะเจอรักแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ให้ระวังในเรื่องของการทำงานมากแหละฮะแล้วก็ทำให้เราเองเครียดนะครับหรือว่าเราจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วสำหรับชาวราศีเมษนะครับก็ผมอาจารย์แจ็คกี้หมิงนะครับมาพยากรณ์ตรงนี้ของปี60ถามว่าทำไมต้องมาพยากรณ์กันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะฮะผมบอกตรงนี้ว่าชีวิตคนเราจะมีความสำเร็จได้ต้องมีแผนต้องมีพินเขียวต้องมีเป้าหมายนะครับเช่นคุณจะซื้อรถนะฮะจะซื้อบ้านจะแต่งงานจะอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างล้วนต้องมีเป้าหมายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แม่งคิดขึ้นมาภายในวันนี้แล้วก็ไปทำพรุ่งนี้นะฮะต้องมีเป้าหมายต้องมีพินเขียวฉะนั้นผมมาพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ตรงนี้ในช่วงปลายปี59พยากรณ์ของปี2560เอาไว้เพื่อชาวราศีเมษจะได้ไปแพลนชีวิตไปวางเป้าหมายไปปักหมุดชีวิตของคุณว่าในปี2560ที่ดาวใหญ่มีการเคลื่อนย้าย
สามดวงตรงนี้นะฮะดาวระดับก็อดฟาเธอร์ระดับบิ๊กเคลื่อนย้ายเนี่ยมันส่งผลกระทบกับคุณในลักษณะนี้ทั้งดีและไม่ดีคุณจะวางเป้าหมายวางแผนในชีวิตแบบใดให้มีความสำเร็จมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในปี2560ไงล่ะครับกับผมอาจารย์แจ็คกี้หมิงนะครับ